พอเราใส่กะทิลงไปเสร็จใช่ไหมเราก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเลยร้อนๆเลยลูกปิดฝาประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะซึมหายไปเลยกะทิเนี่ยทำให้หมูมีความนุ่มเงาแล้วก็มีกลิ่นหอมเวลามันโดนความร้อนกลิ่นมันขึ้นนิดนึงซอสหอยนางรมอ๋อนิ้วเลยนะโอเคใส่หรือไม่ใส่ก็ช่างอันนี้ก็คือซอสปรุงรสแล้วก็น้ำปลานิดน้ำปลานี่มันสำคัญนะมันทำให้หมูย่างเนี่ยมีกลิ่นหอมอันนี้รากผักชีกระเทียมพริกไทยเขาจะเรียก3เกลอไม่รู้เขาเกลอกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะขยำโอเคค่ะก้อนนี้พอไหมพอมีแค่นี้นะสวยๆนะแล้วก็หมักจนกระทั่งไขมันเนี่ยที่มีอยู่ในกะทิกับอะไรต่อมีอะไรมันซึมเข้าไปในหมูเสร็จแล้วก็นานาจะทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรที่หนูชอบกินอุ้ยดูสีน้ำตาลปี๊บเมื่อก่อนคงแบบโอ๊ยทำไมสีต้องเหลืองขนาดนี้แต่หารู้ไหมมันทำให้อาหารของเราสีสวยขึ้นนะใช่งั้นมาขามเปียกนะคะเติมน้ำปลานะคะเติมน้ำต้มสุกนิดหนึ่งเป็นพริกป่นข้าวคั่วข้าวคั่วจะช่วยให้ตัวน้ำจิ้มแจ่วของเราข้นด้วยค่ะหอมแดงส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เลยนะผักชีฝรั่งและต้นหอมค่ะ